้โหต้องบอกว่าแรงสุดๆครับเอเชียสะเทือนละงานนี้อันดับ FIFA World Ranking ครับขึ้นอย่างโหดกระโดดไป96แบบนี้ทีมชาติจีนมีหนาวแน่ในบอลโลกเจออินโดนีเซียครั้งนี้ห้ามพลาดไม่งั้นงานเข้าไทยจี้ติดนิดเดียวส่วนเฮดโค้ชทีมชาติไทยมาซาทนาอีชิอิครับชี้ชนาทิพย์คือสุดยอดทั้งในและนอกสนามนี่คือนักเตะยอดเยี่ยม MVP กับลูกยิงติดตาแม่เจ้าโว้ยขณะที่โค้ชซีเรียก็เครียดเหมือนกันชี้บอกดีทุกอย่างตั้งแต่ต้นยันจบสำหรับการจัดการแข่งขันแต่กรรมการไม่โอเคทำซีเรียแพ้เล่นยากทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศในการคว้าแชมป์เนี่ยโอ้โหผมเนี่ยอยู่ตั้งแต่ต้นยันจบแล้วครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าสรุปภาพรวมเกมนี้กันก่อนเลยนะฮะทีมชาติไทยเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำเกมได้ดีเล่นเกมได้ดีต่อบอลได้ดีนะครับโอ้โหหลายต่อหลายครั้งเนี่ยแม่แทบจะบอกว่าน่าจะเป็นประตูแต่ประตูเนี่ยมันเกิดขึ้นยากเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าวันนี้เนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันก็ไม่มีดวงเหมือนกันนะอย่างเอกฤทธิ์ปัญญาชนะทิพย์สงกระสินยิงชนเสายิงแล้วยิงอีกยังไม่ได้นะในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาประสบความสำเร็จนะครับจากการทำประตูนะครับของเอกฤทธิ์ปัญญาลูกนั้นน่ะผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างสวยเลยเอาจริงนะเปิดนิโคลัสเปิดมาโอ้โหมันติดตาถ้ามันได้ดูในสนามนี่คือแบบเฮ้ยมันติดตามันเจ๋งมันดีมากนะฮะอ่ะก็เราก็นำไปใช่ไหมยิงสุดสวยไปแล้วแต่เราก็มาพลาดนะฟีลลิ่งในสนามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเงียบนะฮะเงียบครับอยู่ๆโอ้โหแล้วต้องบอกว่าสสลักษณ์นี่จังหวะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มองหรือว่าอาจจะเผลอไปสมาธิเสียไปนะครับโอ้โหงานงอกเลยครับทีนี้ฮะแต่ทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนะครับอาจจะโดนบุกเยอะในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่ก็ตั้งพยายามตั้งทรงให้ได้นะครับแล้วสุดท้ายช่วง15นาทีสุดท้ายได้ลุ้นไงอิชิก็ใส่มาเรื่อยเลยเปลี่ยนมาเรื่อยเลยนะครับจัดเต็มนะครับสุดท้ายได้ประตูจากชนาธิปสงกสินลูกไฟโอ้โหแล้วเป็นไฟบรรลัยการสะเทือนเอเชียครับแบบนี้โอ้สุดยอดนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยในข่าวเนี่ยบอกว่าตอนนี้เลยนะครับคะแนน FIFA ของเราเนี่ยนะฮะก็กระโดดนะจาก 1,226.46 เนี่ยก็มาเพิ่มไปอีกนิดนึง 5.297 คะแนนนั่นเองนะครับคือค่อนข้างโอเคอยู่นะทำให้อันดับโลกจาก100ในตอนแรกกระโดดมา96เลยอ่ะเจ๋งมากนะครับแล้วยังได้ลุ้นอีกนะครับก็มีการคำนวณออกมานะครับว่าถ้าหากว่าทีมชาติไทยได้ลุ้นจริงๆเนี่ยนะครับทีมอื่นเขาแพ้กันเรามีหวังไป95เลยนะแล้วอีกแค่เกม2เกมนี่เราจะโอ้โหแซงจีนนะฮะแซงจีนอ่ะแต่ถ้าพูดถึงเกมนี้เนี่ยชนาธิปสงกรสินก็ให้สัมภาษณ์นะครับชื่นชมมาซาทนาอิชิอิเนี่ยกล้าเรียกตัวผู้เล่นช้างศึกสายเลือดใหม่เข้ามาติดนะครับก็ทำให้คว้าแชมป์ครั้งนี้ได้แต่เอาจริงผมก็มีความเชื่อมั่นกับน้องๆชุดนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะทำผลงานได้ดีกัปตันเจบอกต่อนะครับว่าทีมชาติไทยเอาชนะซีเรีย 2-1 จากประตูของเอกนิตปัญญาแล้วก็ตัวเขาส่วนซีเรียเนี่ยได้ประตูตีไข่แตกจากเอเซเกลฮามทำให้ช้างศึกเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นแชมป์นะครับครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งเป็นครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันที่จัดนอกกรุงเทพและได้แชมป์15ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยกรุงเทพหมดนะครับและคราวนี้พอเป็นแชมป์ในภูธรเนี่ยหรือว่าที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยนะฮะโอ้โหมาดามจัดหนักครับ5ล้านบาทโอ้โหมอบไปเลยไปแบ่งกันจุกๆแล้วก็ชนาธิปนะฮะต้องบอกว่าเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยไอ้รางวัล Man of the Match เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่มันไม่สำคัญเท่ากับชัยชนะขอขอบคุณโค้ชอิชิอิที่ทำให้การซ้อมมันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ต้องชื่นชมความกล้าของโค้ชในการเรียกนักเตะนะครับเรียกนักฟุตบอลใหม่ๆเข้ามาชนาธิปบอกว่าคิดว่าทุกคนที่ติดก็มีความสามารถเป็นคนของตัวเองนะมันแตกต่างกันนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ต้องรับไหว้นักเตะทุกคนเพราะว่าเป็นรุ่นพี่นะฮะก็เป็นสะพานเชื่อมไปต่อยังรุ่นน้อง
ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่ทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์อ้าวแต่พูดจริงๆว่าแม่ทุกส่วนจริงๆนะครับเราชนะอันดับ92ของโลกทำให้เราได้คะแนนค่อนข้างดีนะครับและเราชนะทั้ง2เกมชนะฟิลิปปินส์ด้วยก็ถือว่ายอดเยี่ยมคราวหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะถ้า FIFA Day นะก็จะอยู่ในช่วงพฤศจิกายนนะครับวันที่13ถึง21พฤศจิกาก็เราก็น่าจะแข่ง14มั้งเลบานอนยังไม่ถอนนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะเราก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยบวกไปนะครับประมาณ5และเกมแรกเนี่ย3นะครับรวมๆแล้วเนี่ยบวกไป8กว่าเกือบ9เยอะมากแต่ตอนนี้ทีมที่อยู่ข้างบนเราก็จะมีแซมเบียมีจีนนะครับถ้าลองคิดคะแนนดูแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับว่าถ้าคำนวณกันแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะขึ้นไป95แซมเบียจะต้องแพ้และแพ้ขาดแต่โอกาสก็ยากนะแซมเบียแพ้ขาดก็ยากนิดนึงนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราก็มีโอกาสร่วงนะครับถ้าหากว่าเบลารุสเนี่ยชนะลักเซมเบิร์กเนี่ยเราก็อาจจะตกไป97นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องดูว่าเราอยากจะเชียร์ทีมไหนนะทีมชาติไทยของเราจะได้ก้าวกระโดดข้ามคะแนนเนี่ยนะฮะแล้วก็อันดับFIFA World Rankingขึ้นไปได้ดีๆนั่นเองนะครับเราก็จะมีเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์ในการจับสลากโถกันอย่างขันนะฮะซึ่งจีนเนี่ยเราก็มองว่าเดี๋ยวเราก็แซงถ้าเราทำผลงานได้ดูอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะแซงเพราะว่าจีนเนี่ยถ้าพวกเขาแพ้อินโดนีเซียเนี่ยนะครับเขาลบ15แต้มกว่านะครับซึ่งช่องว่างตรงเนี้ยไทยเนี่ยอาจจะจี้ติดแค่ไม่ถึง2แต้มเท่านั้นเองนะครับเกมเดียวก็ทะลุแล้วเกมเดียวก็เลยแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าจีนชนะจีนก็จะบวก 9.69 โอ้โหบวกเยอะเลยนะครับนั่นก็อาจจะเป็นหนทางที่ไทยก็ไม่อยากให้จีนชนะอินโดหรือเปล่านะถ้าหวังในผลตรงนี้ส่วนถ้ามาประเมินเนี่ยมาสัตดาอีชีอิกับทีมชาติไทยแข่งไปแล้วเนี่ยนะครับชนะ5นัดเสมอ4นะครับแล้วก็แพ้3แต่แพ้แต่ทีมยากๆครั้งนั้นน่ะนะครับคือเจอทีมในอาเซียนเนี่ยชนะรวดเก็บแต้มฟิลิปปินส์เวียดนามแต่พอเจอเนี่ยไอ้3เกมที่แพ้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าแพ้แต่ทีมโหดอ่ะญี่ปุ่นก็แพ้เกาหลีอุซเบกิสถานโอ้โหนี่มันทีมท็อปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกมองข้อดีดีกว่านะว่าไม่เคยเสียคะแนน FIFA ให้กับทีมแรงกิ้งต่ำกว่าเลยนะครับบุกเสมอเกาหลีนะครับชนะแล้วก็จีนได้ในระดับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ถือว่ายอดเยี่ยมเข้ารอบน็อกเอาท์เอเชียนคัพแบบเก็บคลีนชีทได้ทั้ง3นัดอันนี้ก็คือผลงานของอิชิอินี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับและคราวนี้ก็เป็นแชมป์นะครับในรอบ7ปีเลยทีเดียวนะครับที่อิชิอิเนี่ยก็ทำทีมชาติไทยของเราให้ได้ชูถ้วยสักทีหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าอย่างที่พูดไปในช่วงก่อนหน้านี้ว่าแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ในหรือนอกสนามยังไงก็มีผลกับการแข่งขันนะครับช่วยกระตุ้นได้นะครั้งนี้เรามีชนะทิพย์กับตันทีมก็ทำให้บรรยากาศในทีมดีด้วยนั่นเองนะครับส่วนคนที่จ่ายบอลแม่นสุดเนี่ยนะครับในเกมนี้แต่ว่ามีผิดพลาดและเป็นจังหวะใหญ่นั่นก็คือศัสลักหายประโคนสัมผัสบอล88ครั้งนะครับจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยมากที่สุดของทีมนะ44ต่อ53นะครับแล้วก็จ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ย15ครั้งนะครับโดนชนะ9ทับ13มากสุดในทีมเรียกฟาวล์4นำบอลกลับคืน3นะครับตัดบอล3แล้วก็ลูกกลางอากาศนี่ก็เอาจริงอาจจะ 50-50 ไงขนาดเดียวกันนะครับทางฝั่งเวียดนามก็ตีข่าวไทยชนะซีเรียเช่นเดียวกันนะครับก็ชื่นชมแหละครับทั้งชนาทิพย์สงกรสินและก็เอกนิตนะครับแต่ว่าก็บอกว่าทางด้านของชนาทิพย์เนี่ยโอ้โหอายุเนี่ย31แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับยังสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็นี่คือ DNAกองกลางพันเจ๋งนะฮะที่ทางด้านของเวียดนามเนี่ยยกเอาไว้เลยว่าของไทยเนี่ยชนาทิพย์ก็คือสุดยอดแล้วนะครับส่วนโค้ชของซีเรียเนี่ยนะครับโคเซ่ลาน่าเนี่ยก็เดือดนิดหน่อยนะครับบอกว่าเอาจริงๆนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยครึ่งแรกเราทำได้ดีเขาว่างี้นะแต่ครึ่งหลังมีปัญหาเล็กน้อยจังหวะที่รับส่งบอลหลายครั้งเกิดการปะทะที่รุนแรงจนไม่สามารถเล่นต่อได้แต่ไม่ได้รับการเป่าฟาวมันก็ยากที่จะเล่นต่อนะฮะก็เลยว่างนั้นทุกอย่างดีหมดคุณภาพดีเพอร์เฟกต์หมดเลยแต่ถ้าอยากพัฒนากว่านี้ก็ต้องหาผู้ตัดสินมาเป่ามาตรฐานให้มันดีกว่านี้นั่นเองนะครับอันนี้ซีเรียก็ว่างี้นะฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าทีมชาติไทยจะเป็นแบบไหนอย่างไรหลังจากนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ